สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นที่ได้มาจะเป็นหลวงพ่อสงจันทสโลปี2505นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เขาว่าเป็นรุ่นยอดนิยมสภาพการใช้งานนะครับแต่ผมเทียบดูกับ2517เนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นของเป็นเหรียญ2505รุ่นยอดนิยมมากกว่าที่เป็นด้านหลังจะเป็นวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยแต่สภาพที่เห็นเนี่ยอย่ามาดูกันว่าข้างหลังอ่ะมันหายหมดนะครับมันหายหมดดูเลยแล้วกันฮะได้ไม่เสียเวลาที่ได้มาเนี่ยนะรุ่นบรรพบุรุษที่เขาเก็บไว้ต่างจังหวัดเนี่ยมาเจอเหรียญนี้ที่ผมบอกว่ามันมีความแตกต่างตรงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่า2517เนี่ยมันจะบางกว่าแต่2505เนี่ยตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวส่องให้ดูดีกว่าผมบอกว่าจุดนี้มันหนาของ2517เนี่ยจะบางตอนนี้มันสึกแล้วแหละแต่มันสึกแล้วมันหนาอยู่ขอบเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ดูด้วยตาเปล่าของผมมาดูจากในเว็บผู้ใช้เนี่ยคงจะห้อยใส่คอด้านหลังดูด้านหลังไม่เห็นอะไรเลยแล้วไม่เห็นอะไรเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์นะฮะเต็มชื่อเต็มเนี่ยจะเป็นรุ่นปี2505เหรียญเสมาจุดไข่ปลาหลังยัน5รุ่นยอดนิยมหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยใครว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ผมเชื่อว่ารุ่นปู่ย่าของเจ้าของเขาเนี่ยก็คงได้มาแล้วเขาห้อยใช้เขาไม่ได้เป็นเก็บสะสมแต่เขาใช้งานพกติดตัวนะครับแชร์ความคิดกันเข้ามาฮะมีประโยชน์ทุกความคิดเห็นข้างหลังเนียนเลยครับพยายามส่องดูก็ไม่เห็นหลักฐานใดๆครับคลิปนี้4นาทีพอแล้วฮะเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็พยายามให้เห็นไฟเงาไฟประมาณนี้ขอบคุณมากครับใช่ไม่ใช่บอกหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวอีกนิดนึงจะพยายามให้เห็นข้างบนโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ